เรียนท่านอาจารย์พิทักษ์ชัยเดชอุดมรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประธานในพิธีท่านคณาจารย์รุ่นพี่เพื่อนแล้วก็น้องๆทุกคนกระผมนายวัชรพงษ์ลาภทวีนักศึกษาชั้นปีที่2โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ครับดิฉันนางสาววรรณภาพดุงจันทร์นักศึกษาชั้นปีที่2โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ค่ะครับวันนี้พวกเราทั้ง2คนก็ได้รับเกียรตินะครับผมให้มาเป็นพิธีกรดำเนินรายการนะครับผมในโครงการใบสีสู่ขวัญ นะครับต้อนรับน้องใหม่หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตประจำปีพุทธศักราช2560นะครับผมก่อนอื่นขอกล่าวกำหนดการคร่าวๆนะครับผมของกิจกรรมช่วงบ่ายในวันนี้นะครับเวลา 13:00 นถึง 15:00 นนะคะเป็นพิธีใบสีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ค่ะประจำหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตปีการศึกษา2560ค่ะเวลา 15:00 นถึง 16:00 นเป็นวิธีประดับจาทูของนักศึกษาชั้นปีที่2ค่ะเวลา 16:00 นถึง 16:30 นเป็นวิธีปิดกิจกรรมใบสีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตปีการศึกษา2560ค่ะครับลำดับต่อไปนะครับผมก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับเรียนเชิญอาจารย์พิทักษ์ชัยเดชอุดมรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประธานในพิธีนะครับผมกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการใบสีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตและขอเรียนเชิญนายเฉลิมเกียรติสนธิสัมพันธ์นะครับประธานนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่18กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านอาจารย์พิทักษ์ชัยเดชอุดมรองคณบดีฝ่ายและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กระผมนายเฉลิมเกียรติสนธิสัมพันธ์ประธานนักศึกษานิติศาสตร์รุ่นที่18และคณะได้จัดโครงการใบสีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา2560เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างพี่กับรุ่นน้องทุกชั้นปีอีกทั้งเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเป็นนักศึกษาให้แก่รุ่นน้อง 2. เพื่อเป็นการเตรียมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 3. เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามบัดนี้ถึงเวลาอันเป็นสมควรแล้วกระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทเป็นลำดับสืบต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับท่านประธานหลักสูตรผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตจำเริญท่านคณาจารย์และก็ศิษย์เก่าที่น่ารักและที่สำคัญกิจกรรมนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้องๆปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่นะครับหน้าตาสดใสกันทุกคนเลยพี่ๆนิติศาสตร์ของเราตั้งแต่ปี2ปี3ปี4ที่น่ารักทุกคนนะครับผมเองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสได้มาพบปะพวกเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราได้เจอกันมาไม่ต่ำกว่า2ครั้งแล้วน่าจะพบหน้าพบตาตั้งแต่ปฐมนิเทศคณะนะครับปฐมนิเทศหลักสูตรของเราแล้วก็ครั้งนี้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีเยี่ยมมากพวกเราน้องๆปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่เราอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ในบรรดาที่เราเป็นสายเลือดนิติศาสตร์ของเราทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องผ่านกิจกรรมนี้ทุกคนโดยเฉพาะรุ่นพี่ของเราที่จบไปแล้วยังหวนถึงความสำคัญกิจกรรมนี้ยังได้มาร่วมกิจกรรมนี้ให้กับเรานะครับนั่นแล้วขอให้พวกเราน้องๆจงตั้งใจทำกิจกรรมนี้ให้มันเกิดความศักดิ์สิทธิ์และรักษาไว้สืบเนื่องให้เป็นประเพณีอันดีงามของชาวนิติศาสตร์
ต่อไปในอนาคตและในกิจกรรมวันนี้ที่จะมีความศักดิ์สิทธิ์นอกจากจะทางพระพุทธศาสนาทางพราหมณ์ต่อไปอันที่3ของเราก็คือมีการประดับเข็มตราชูเพื่อเป็นการยืนยันว่านักนิติศาสตร์ที่ผ่านชั้นปีที่1ได้มีสิทธิ์ที่จะติดตราชูเพื่อแสดงถึงความยุติธรรมไว้ในหน้าอกของเราฝั่งซ้ายเป็นการยืนยันว่าพวกเรานั้นสามารถฟันฝ่ามีการหล่อหลอมพร้อมที่จะไปเป็นนักกฎหมายในชั้นที่สูงขึ้นในปีนี้ก็จะมีปี2นะครับที่จะมีสิทธิ์ในการติดประดับตราชูนะครับดังที่กล่าวมาตราชูก็จะเป็นการยืนยันในทางทางด้านนิติศาสตร์ของเราว่าอันนี้คือตัวแทนของความยุติธรรมตราชูก็จะมีขันมีโทษที่เขาเรียกว่าเป็นดาบซึ่งมีคมในการที่จะสามารถตัดสินวินิจฉัยให้เฉียบขาดไปได้แล้วก็จะมีดุลสองข้างเพื่อถ่วงดุลอำนาจโทษทีเพื่อเป็นการชั่งน้ำหนักว่าเราจะตัดสินไปในทางไหนนั่นคือความหมายของตราชูรวมกันแล้วนะครับในโอกาสนี้ได้เป็นกิจกรรมที่พวกเราได้ร่วมกันและเป็นกิจกรรมที่เราภาคภูมิใจคณาจารย์ทุกท่านภาคภูมิใจมากโดยเฉพาะท่านประธานหลักสูตรผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตจำเริญท่านจะยิ้มหน้าตาชื่นมื่นดีใจหน้าสดใสมากที่เห็นนักศึกษาปีหนึ่งของเราครั้งนี้ได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันเข้าใจว่าพวกเรามีกันเกือบ300ใช่ไหมท่านโทษทีเฉพาะปีหนึ่งครับ200กว่าซึ่งโดยสถิติแล้วจะเห็นได้ว่านิติศาสตร์จะมีจำนวนเยอะขึ้นกับทุกปีซึ่งก็เป็นสาขาวิชาที่พวกเราใส่ใจที่จะมาเรียนแล้วตรงตั้งใจนะครับผ่านขึ้นปี2ให้ได้เราจะได้เข้าสู่พิธีนี้แล้วก็ได้ติดตราชูแล้วก็ศึกษาวิชากฎหมายตามรุ่นพี่ต่อไปจบไปเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตที่มีคุณภาพรับใช้สังคมด้วยความยุติธรรมตามที่เราได้ซ้อมเชียร์กันทุกวันใช่ไหมนิติศาสตร์ว่าไงนะครับปีหนึ่งนิติศาสตร์ว่าไงนะปีหนึ่งดังๆครับแต่นิติเฮไม่ต้องต่อเนาะเยี่ยมมากครับณโอกาสนี้ขอถือโอกาสคุณงามความดีอย่างที่พวกเราได้กล่าวมาเปิดกิจกรรมโครงการณบัดนี้ครับผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พิทักษ์ชัยเดชอุดมรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้กล่าวเปิดพิธีบายสีสู่ขวัญแก่นักศึกษาใหม่ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตประจำปี2560ค่ะขอขอบพระคุณค่ะวันนี้จะขอแนะนำอาจารย์นะครับท่านแรกนะครับผมท่านอาจารย์พิทักษ์ชัยเดชอุดมนะครับผมท่านรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับครับท่านที่2ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตจำเริญประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตครับสำหรับท่านต่อไปนะครับท่านที่3ท่านอาจารย์บุญนำโสภาอุทกครับเป็นท่านเป็นรองประธานหลักสูตรครับผมแม่สวยครับและท่านคณาจารย์ท่านต่อไปนะครับผมท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคลเจริญจิตครับผมอาจารย์ประจำโปรแกรมหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตครับครับท่านต่อไปครับผมท่านอาจารย์วลัยรัตน์โพธิสารครับอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตครับผมก
ครับท่านต่อไปนะครับผมท่านอาจารย์ทิตารีเปมวิไลศักดิ์บุญจศักดิ์ครับผมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตครับครับและท่านคณาจารย์ท่านสุดท้ายนะครับผมที่ท่านได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับท่านอาจารย์ตวงพรปิยวิทย์ครับผมท่านเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนะครับผมค่ะในลำดับต่อไปจะเป็นพิธีบายสีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตขอกราบเรียนเชิญนายมานิตกลางขอนนอกประธานนักศึกษาประจำหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่13ได้มาเป็นพิธีกรดำเนินรายการในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะในอันดับแรกนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์พิทักษ์ชัยเดชอุดมรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเป็นลำดับสืบต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับในขณะที่ท่านประธานกำลังจุดธูปเทียนขอเราทั้งหลายตั้งอยู่ในความสงบพนมมือถวายความเคารพพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันทุกท่านเจ้าค่ะและในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตจำเริญประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตได้จุดเทียนยอดใบสีเพื่อบูชาเทพยดาเป็นลำดับสืบต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับเทียนยอดใบสีถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของใบสีถือว่าเป็นหัวใจนะครับในการบูชาเทพเจ้าเราเทพยดาทั้งหลายที่จะมาประสิทธิ์ประสาทซึ่งพระพรชัยในเวลาของวันนี้นะครับสาธุครับในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคลเจริญจิตนะครับได้จุดธูปเทียนบูชาเครื่องใบสีและบูชาเครื่องสังเวยขอกราบเรียนเชิญครับนำธูปมาให้ท่านอาจารย์ด้วยนะครับจะได้ปักที่เครื่องสังเวยนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้จุดธูปปักที่เครื่องสังเวยนะครับสาธุครับในลำดับสุดท้ายนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์บุญนำโสภาอุทกนะครับได้คล้องพวงมาลัยถวายพระรูปพระองค์เจ้าระพีปัตนศักดิ์เป็นลำดับสืบต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ
ขอกราบขอบพระคุณท่านคณาจารย์ทุกๆท่านนะครับในลำดับพิธีต่อแต่นี้ไปขอตัวแทนได้โยงได้สายสินนะครับรอบเวียนขวานะครับท่านอนนท์เชิญท่านรุ่นพี่เราก็ได้นะครับนายอนนท์พันมณีนะครับได้โยงได้สายสินรอบหัวประชุมนะครับเข็มตาโชนะครับที่จะเข้าพิธีนี้ของปี2อยู่ไหนเอ่ยนะครับเข็มตาโชนี่ยังไม่เห็นนะครับได้นำเอามาวางใส่ผ่านด้านบนนะครับเพื่อจะประดับตาโชนะครับต่อไปนะครับผมคำว่าสีนี่แปลว่ามงคลนะครับคำว่าสีแปลว่ามงคลบายสีสองคำนี้สนธิสมาทกันนะครับเรียกว่าคำข้าวที่เป็นมงคลดังนั้นเวลาที่เราเห็นเวลาทำขวัญนาคก็จะมีไข่ลูกยอดป้อนไข่ป้อนข้าวและสิ่งที่ขาดไม่ได้ในบายสีก็คือขนมข้าวต้มผลไม้ต่างๆซึ่งแสดงความอุดมสมบูรณ์นะครับของความเป็นผู้รู้ดีก็คือผู้เจริญดังนั้นในประเพณีทำขวัญเราถึงกล่าวเทวดาเป็นหลักเรื่องเทวดานี้สำคัญมากจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านได้ทรงสร้างพระสยามเทวาธิราชขึ้นปกปักรักษาประเทศไทยดังนั้นนะครับในคำเรียกขวัญส่วนมากเป็นคำที่กล่าวถึงคุณของเทวดาอัญเชิญเทวดาเพื่อมารักษาตัวตนของเราดังนั้นในการเข้าเป็นนักศึกษานิติศาสตร์ปี 1ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาของเราถือว่ามีความสำคัญมากเราจะได้เห็นคุณงามความดีซึ่งรุ่นพี่นะครับบายสีนี้ต้องยกความดีความชอบให้แก่พี่เจสาธิตนะครับแล้วก็พี่อนนท์พันมณีพี่เจมนะครับคือพี่สิริชัยหงสาธรแล้วก็พี่บอยนะครับแล้วก็ชั้นปีที่2ทุกคนนะครับบายสีนี้ถ้าท่านเห็นตั้งอยู่นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีความร่วมมือของท่านเหล่านั้นต้องคิดดูเถอะว่าถ้าสมมุติว่าบายสีนี้ไปจ้างเขาทำบายสีนี้ก็ได้แค่ตั้งในพิธีเท่านั้นแต่บายสีนี้เกิดจากน้ำจิตน้ำใจแล้วก็แรงของพี่ๆดังนั้นบายสีเหล่านี้จึงประกอบขึ้นด้วยน้ำใจประกอบขึ้นด้วยความรักและหวังดีเพื่อให้น้องเราทุกคนได้อยู่ในโปรแกรมนิติศาสตร์ลูกยอดเทียนที่อาจารย์ท่านจุดเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ให้แสงสว่างไล่ลงมาเป็นกีบเป็นเกี่ยวเขาเรียกนิ้วบายสีก็เพื่อจะให้เราทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานสมัคคีบายสีนี่ดูสวยสดชั้นใดเมื่อเราทุกคนรวมกันในนิติศาสตร์ก็คือบายสีที่ตั้งอยู่ในที่นี้ดังนั้นในพิธีต่อไปก็จะเป็นการบายสีสู่ขวัญก็เชิญทุกท่านได้กราบพระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิต่อไปก็เชิญทุกท่านได้กล่าวคำถวายบายสีว่าตามข้าพเจ้านะครับอัตถทิสาภาเวเทวตานังเอหิอาคัตเฉยยะอาคัตฉาหิสิวะตะโพชะโยนิจจังทุติยัมปิทิสาภาเวเทวตานังเอหิอาคัตเฉยยะอาคัตฉาหิสิวะตะโพชะโยนิจจังตะติยัมปิทิสาภาเว
เทวตานังเอหิเอหิอาคัตเฉยยะอาคัตฉาหิสิวตโพชโยนิจจังในลำดับต่อไปให้ทุกท่านสำรวมกายวาจาจิตได้รับฟังการเรียกขวัญเป็นลำดับสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการขึ้นเหนือเศียรสิโรโรธด้วยดวงจิตที่เปี่ยมปิปะโมทมโนสารจำนงแห่งองค์พระขัตติยาวงอริยเดชอีกทั้งท้าวไทยเทเวททั่วทุกทิศสามมาปริตวานเมตตังสเมตตาพระทันตาอวิคิตตจิตตาภริตตังพนันตุสักเคกาเมจรูเปคิริสิคารตเตจันตลิเควิมานเนทีเปรเทจคาเมตรุวนาขาเนเคหาวันตุมิเขตเตภูมาจยันตุเทวาชระธราวิสเมยคขันธาพนาคาเตทันตาสันติเกยังมุนิวระวาจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมัตสวนกาโลอะยัมพะทันตาธรรมัตสวนกาโลอะยัมพะทันตาธรรมัตสวนกาโลอะยัมพะทันตามThank you.
ธุขอเชิญภูมิเทวดาอากาศเทวดาลุกขเทวดาจงสถิตตมามบรรณสถานที่แห่งดีเพื่อประสิทธิ์ประสาทพระพรชัยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนาโมอันวานมัสสัมปนมอุดมด้วยกายวจีเจตประเดชธรรมเบญจางถวายอยู่คนหาดทัดสันดางคุลิกรภูมิเทียมพยาการโกสุมทางทิพมาสวะคนทชาติในพิจิตจากกรสนบาทบงกอดและนูแห่งสมเด็จพระบรมมาไตโลกวิทูพิสุทธที่เทเวศผู้เป็นมิงมกุฏเกศสกลไกวันนาทั่วเทพธานบคนทันสัพพวิชาทรกินนอนนาอากและคุดมนุษย์ประชาเนืองข้าพระเจ้าถวายอภิวันพระนบโลกุฏตระธรรมทั้งกาวทั้งพระปริยัติเป็นดอกอนันยสาครอาจคนข้ามสัตวนิกรจากจตุรโอคาบรรลุเขตเกษมสิวิโมกอมฤตยธานีอันเอิงข้าอาพัมปาตขอยอกรกิจสันดาชันลีพัตทาคิกันสาวกอันเนืบเนืองอันนับเนืองในพุทธปนดอกดิเรกคุณล้วนนะเป็นเกษตรกุศลสุนทรเพิ่มพูนอาจให้ตายสมบัติสมบูรณ์แก่นิกรสัตว์ซึ่งมีกมลประสาทสมอนัตในธรรมสุจริตโอมสีสิทธิแต่ชนนโมนมัสสการข้าจะอ่านองค์การเทพยานเจริญทั้งหลายขอเชิญพระนารายณ์ที่บดีทั้งพระอิศวรผู้มีศักดาเดชเป็นจอมมกุฏเกตกาเอลาอาจขออภิวันธนบูชาอันเอิงพระอุมาพระควันดีอันมีสีเฉลิมโลกจงดับโรคให้เสื่อมหายขออันเชิญพระพายพระเพิงพระการนะทะเลิงแลพระพรหมทั้งพยมนาจาตุโลกัมบาลพระสุริยการพระจันทร์นาจาโอสุทัศนครองค์อินปินเทวภพนาครบสิบสององค์ทรงมาเฮซ้อนคอยยอกรประนมบังคมเนื้อสิโรมเพศขออัญเชิญประเวทมาสันทิเอตปันเดทานเนื้อเสียนสัพพันธุมเทียนชวาลาปวารณาวังถวายข้าโอตอกไปบุพพาชอรชอนอีกทั้งราชวัดฉัตรธงชัยธงปันดาษขอจงประสาทพรประเสริฐด้วยมนยฤทธิ์อิทธิเวทจงประเสริฐแก่ท่านทั้งหลายสิทธิกิจจัง
ศรษฐิเอกมังเศรษฐิการิยัมตันทาคโตสิทธิเอเตโชชโยนิจจังสิทธิเอลาโภนิรันตรังสัพพกัมมังนะปะสิทธิเตราคันตุสัพพเทวตานุภาเวนสันธาสุทธิพระวันนาตุเต็มเชิญเทพเชิญพระนารายณ์อินสุวรรณศักดานาเทวากายราชน้อมอาบพิวานาอุมาเทวีชลิเชิมโลกนาชโลกให้สุนันเชิญเพิ่มพูนในปีที่นี้จงมีประสิทธิ์นะให้อย่างไม่ติพิวาสก็มีพระเพิงพระพายพระพรหมเจ้าที่ภูมิวดีโลกบาลโสริยาการพระจันทร์มากมีอังคารประเสริฐพุทธดิบเข้ามาบาลือหัดวาจาสุขนามีดีพระเสาประเสริฐนาสิวิโมกธานีอันเอิงคานี้พระอัตนาทิกางนับเนืองโพดอกดิเรกคุณสารกุศลศรัทธาในอยู่ในนี้สมบัติเพิ่มพูนนิกรวาทีนกมลเหล่านี้ส
โสมนัสนะสิทธิเตโชชโยมียากนามัสนะสยากองค์พระฤาษีฤาษีตาไฟนะกระไรมากมีฤาษีก็มีทั้ง108องค์ละขอเชิญเทวาบรรดาที่อยู่จงมารวมชูให้ผลเกิดสีจงมีมานะในคุณความดีขอจงที่มีสุขทั่วทุกคนประนมสหัสอุดมรัฐวิจิตรถวายยุคนเดชเทียมเป็นพยานโกสมศักดิ์ศรีพิจิตรนานและนูทยานละพาทศสะพรนะในลำดับพิธีต่อไปจะเป็นพิธีเบิกบายสีซึ่งบายสีที่ท่านเห็นตั้งอยู่ในที่นี้ถือว่าเป็นบายสีที่สวยสดงดงามแต่เมื่อเราเห็นบายสีตรงนี้เมื่ออัญเชิญเทพเจ้าเราเทพยาดาทั้งหลายได้มาประสิทธิ์ประสาทพรก็จะได้เบิกบายสีเมื่อได้เลิกมาเบิกบายสีจงจะอาจทำงามเสียจริงยิ่งนักน่ารักยิ่งจีบใบตองผ่องโสภามาลามาลัยเสียบแนมมีดอกไม้แซมหอมกรวนดูที่ยอดบายเสียบรรจงดีใบตองผ่องโสภามาลามาลัยเสียบแนมมีดอกไม้แซมหอมกรวนดูที่ยอดใบเสียบรรจงดีมีชัยดูอดดวงใจมารดาบินดาบูชาไว้ในส่วนความเชื่อนะครับท่านกล่าวเอาไว้ว่าบายสีซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่นี้ถ้าคนไหนนะครับได้เสียบยอดบายสีสูงที่สุดเสียบยอดบายสีสูงที่สุดคนนั้นก็จะเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์นะครับในครั้งนี้ก็เปิดโอกาสนะครับให้ทุกท่านได้เสียบยอดบายสีนะครับมีท่านใดที่จะเสียบยอดบายสีนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองยศถาบรรดาศักดิ์หรือแม้แต่ทั้งปี1 2 3 4นะครับเรียนตกบ่อยๆอยากที่จะเสริมนะครับดวงชะตาราศีของตนเองนะครับได้นำปัจจัยนะครับได้เสียบยอดบายสีนะครับที่เห็นตั้งอยู่ในสถานที่นี้ดังนั้นนะครับบายสีที่ตั้งอยู่นี้ถ้าใครอยาก
เสริมดวงชะตาของตนเองนะครับให้เสียบท่านอาจารย์พิทักษ์ชัยมาเสียบยอดใบสีเอาเก้าอี้ให้ท่านหน่อยให้ท่านเสียบสูงๆนะครับให้ท่านเสียบสูงๆนะครับให้เสียบยอดใบสีนะครับท่านไหนจะเสียบยอดใบสีลุกขึ้นมาเลยนะครับลุกขึ้นมาเสียบยอดใบสีด้านบนนะครับท่านอาจารย์สถิตเสียบยอดเลยนะครับยอดสูงสุดนะครับท่านจะได้เป็นประธานหลักสูตรนะฮะต่อไปท่านอาจารย์พิทักษ์ชัยนะครับเสียบยอดใบสีถ้าเสียบด้านบนเอาสูงๆเลยนะครับอาจารย์ครับสูงกว่าอาจารย์สถิตก็ได้ครับนะครับเสียบสูงๆนะครับเพื่อเป็นการเสริมชะตาราศีเราได้มีโอกาสได้มาเล่ามาเรียนเขียนอ่านนะครับได้มาเล่ามาเรียนเขียนอ่านเพื่อจะบำรุงนะครับขวัญของเราได้เสียบยอดใบสีนะครับเห็นว่ามีความทุกข์ความยากความลำบากเราก็จะได้เสียบยอดใบสีให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับเราจะใช้เวลาไม่นานนะครับในการเสียบยอดใบสีถ้าท่านใดสะดวกก็ลุกขึ้นมาได้แต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับลุกพี่นะครับในขณะที่เสียบยอดใบสีนะครับเรียนเชิญท่านทางมโหรีนะครับผมในช่วงนี้ได้เสียบยอดใบสีเสียบสูงๆนะครับน้องเหยียบเลยนะครับเหยียบเสียบได้สูงๆนะครับเรียนเชิญนะครับเสียบสูงๆนะครับเพราะใบสีนี่มีทั้งหมด7ชั้นนะครับเราจะได้บูชาเทพเจ้าทั้ง7ชั้นให้ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองนะครับเสียบด้านหน้าก็ได้นะฮะถ้าใครมาด้านหน้าได้ก็เสียบด้านหน้าด้านนี้ก็ได้ครับนี่เอาก็ยิบมาด้านนี้ก็ได้นมนมเอาก็ยิบไปด้านหน้าก็ได้แต้มจะบินเอาก็ยิบไปด้านหน้าเลยได้เสียบด้านหน้าแล้วก็ลงได้เลยนะครับสูงให้สูงนะครับเหยียบแท่นนี้ขึ้นได้เลยนะครับให้สูงยิ่งสูงยิ่งดีนะครับยิ่งสูงยิ่งดีนะครับให้ท่านอาจารย์แกงอาจารย์วิไลรักษ์นะครับด้วยอธิษฐานนะครับก่อนที่จะเสียบยอดใบสีอธิษฐานนะครับอธิษฐานก่อนนะครับเสียบสูงๆนะครับอธิษฐานเสียบยอดใบสีเสียก่อนไม่เป็นไรนะครับเสียบไปสูงยอดชั้น7นะฮะ
ับแล้วล่วงไม่เป็นไรนะครับประคองน้องด้วยนะฮะขอผมมัทเทวดาอาการเทวดาลูกเทวดาทั้งหลายจงมาเป็นสักขีพยานในการทั้งนี้สุดท้ายนี้น่าจะสูงสุดอนุโมทนาด้วยนะครับในเงินเสียบยอดใบสีเพิ่มบารมีตนเองนะครับต่อไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเป็นการแกะใบสีให้ท่านตั้งใจนะครับจึงให้เอ็นปรันดาเนปรันเดเอ็ดเนปรันดาบเอิงเอ้ยแก้วแก้มนำมาแหวมว่าอับวับยรันยารับนาโยเรื่องรองแซมใสเสร็จสับนะเอาเพชรนะขึ้นทับนะบนพื้นทองดูว่าว่าวับนะไปตามช่องนะนะพิษนะสะพองนะดูอัมภัยด้วยปราดิษฐ์เดมว่าทีทวนนะใช้นะกระบวนนะแร่ทองใบด้วยมรกตเจอสดสายมณีในและแก้มเนลดูเหลืองอาแหลมดังแก้มทองทุกช่อช่องงามเฉิดเช่นที่ริมโมราเจอดังวารินแจ่มไปด้วยจินสุดาดวงที่ยอดสุขใสพระภัยรอดมณีโชดเป็นช่อช่วงนาทีเวิงวงนาเป็นรุ่งรวงนาประดับไปด้วยพวงนาว่าเพชรพลอยแก้วประกายตั้งแต่รำพังดูสุขดังเหมือนจะย้อยปลายพายเพียงดังเพียงหอยบีเทียนช้อยอรชรติดทักทิมนะเขาที่ลิมนะอาแหลมมาดูว่าอาแปมแหลบวอนดังเนรมิตเจออาดีสอนมาแซมสอนบายสีทรงฮิรัญญาเกียรติเอ้ยติดนะกระจกดังรูปวิหกเหมมหงพี่แทนรัตนะจัดนะบรรจงเพื่อนเทพพวองดังคืออวันที่แนมนาดชมผู้นุษแลดูสุขสดนะดูสิ่งสัลสามกษัตริย์เชิญเสมอกันละเรียงอิรันนะบนพื้นทองแก้วมุกตาที่เด่นระดับนาวางนะจังหวะเป็นคอซองระยะย้อยดูร้อยกองนะไปตามช่องฉันนาวิเชียนทั้งวงสามคณาญาติมาสัลนิบาตอยู่แนบเนียนนั่งรอมวงนาคอยรับส่งเทียนเป็นวงเวียนแบบโบราณใครนั่งอยู่นั่นให้ลั่นคงลั่นกองขึ้นสักสองสามทีเสียงดีไม่ดีให้โหด้วยช่วยอวยชายเฮ้ย
ราชัยเป็นโหราแรกก็คือ3ราทีนี้ได้นะครับตัวแทนได้นำไปแจกท่านอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่เราก็จะได้ผูกแขนเป็นลำดับสืบต่อไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับตัวแทนนะครับชั้นปีที่2นำได้ไปให้อาจารย์นะครับI'm not afraid to die.
ในระหว่างที่คอยให้ท่านอาจารย์พูดคุยกับเราดีกว่าเพราะคิดว่าท่านอาจารย์อาจจะพูดคุยเยอะแล้วแหละแต่ว่าเล็กๆน้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆให้อาจารย์พูดคุยกับเราดีกว่านะครับเพราะว่าฟังพี่ก็ฟังมานานแล้วนะครับท่านแรกเลยแล้วกันท่านอาจารย์บุญนำโสภาอุทกรอกำลังมาไม่ทราบกันครับอาจารย์คือแนะนำนะฮะนี่ท่านอาจารย์บุญนำกับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตนี่เป็นรุ่นพี่แล้วนะฮะท่านเรียนรุ่น1เฟสที่42ขอเสียงปรบมือให้ท่านหน่อยฮะเป็นนี่ท่านอาจารย์รุ่นหนึ่งนะฮะท่านเรียนจบแล้วท่านก็กลับมาเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์รุ่นพี่ส่วนท่านอาจารย์มงคลนี่ท่านจบจากเหนือสุดของประเทศไทยท่านจบจากมช.ครับส่วนท่านอาจารย์พิทักษ์ชัยท่านที่3ท่านจบจากอุบลนะครับจบจากอุบลขอเสียงปรบมือให้ท่านอาจารย์พิทักษ์ชัยหน่อยครับส่วนท่านอาจารย์แอนนี้ท่านจบจากมหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุลใช่ไหมครับอาจารย์ปอตีนะครับท่านอาจารย์แจงนี้จบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับส่วนท่านอาจารย์ตวงพรจบจากจุฬาลงกรณ์นะครับไอ้พวกข้างหลังนี่เป็นอะไรเหยียบตีนกันเหรอข้างหลังเป็นอะไรครับไฟช็อตเหรอลูกไฟดูดเหรอพี่อะไรอย่างนั้นอ่ะปีหนึ่งเหรออ๋ออันนี้จะเป็นเขามีท่าตรงท่าเต้นหรือยังอ่ะอยากโชว์ดิอยากโชว์ดิถ้าอย่างเงี้ยอยากโชว์ไม่รู้อ่ะอยากดูใครอยากดูโหดิแน่ใจนะว่าไม่ได้ไฟช็อตหรือเมาแก๊สมาข้างหลังตรงนั้นอ่ะจะให้พูดหรอไม่ค่อยถนัดนะมันต้องฝึกมานะเรื่องการจะพูดในที่สาธารณะหรือในที่ชุมชนอ่ะหนูโบสมาลูกจะให้อาจารย์พูดยังไงระหว่าง20นาที2ชั่วโมง2วันไม่มีน้อยกว่านั้นไม่มีน้อยกว่านั้นโอเคละเขาก็โยนไมค์มาหรือเราไปแย่งมาก็ไม่รู้แหละเอาตัวไหนไปตามมาก่อนเด้อเพราะว่าอาจารย์พิทักษ์ชัยจะไม่ทันรถไฟฟรีลูกถามมาเอ้ยโอป้านะเนี่ยโอป้านะเนี่ยเคยเห็นกงยูใช่ไหมลูกอันนี้กงอะไรคะกงจักส่วนคนนั้นถัดไปกงเต็กสมัยเรียนอาจารย์สถิตนี่หัวหน้าลีดสเปเชียลนะครับจริงจริงเอาจริงนะอันเนี้ยนะอยากจะบอกพี่วากนะเนี่ยอยากจะบอกว่าเราเป็นลีดนะที่ประดับหน้าลงพวงลีดไม่แซวประธานหน่อยมีความภูมิใจเอาทีละคนจะให้ดิฉันจิกกัดทีละคนเลยไหมคะโอเคไหมคะฉากนี้เริ่มต้นอันนี้ความภูมิใจคือกงยูกงยูคือสมบัติแห่งชาติใช่ไหมคะสามีแห่งชาติอะไรก็ว่าไปอาจารย์สถิตก็สมบัติอบต.อันนี้ก็คือเป็นความภูมิใจของรุ่นแรกจริงๆนะเลขานุพันธ์ไม่ข้างหลังนี่จะกรมศิลป์ตีทะเบียนไว้แล้วอ่ะกรมศิลปากรอาจารย์สถิตนี่คือความภูมิใจของรุ่นจริงๆแล้วเนี่ยเรียนรุ่นเดียวกันนะคะลูกดูจากหนังหน้าอาจจะไม่ปรากฏหรือชัดเจนแต่เรียนรุ่นเดียวกันนะแต่เรียกพี่บางทีก็เรียกพี่ไม่มาเอ้ยมึงได้ยินกูเป้าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อารมณ์นะจริงๆแล้วอาจารย์สถิตคือความภูมิใจของรุ่นนะคะอาจจะดูสูงวัยกว่าคนอื่นในรุ่นนะคะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วมันจริงๆอะค่ะตอนที่อาจารย์เรียนเนี่ยเมื่อกี้นี่เขาเฉลยแล้วเฟสชี่อะไรนะฮะเฟสชี่42ปีนี้ปีอะไรนิดเดียวอ่ะ
ปีหน้านี่จะปีหน้าจะฉลอง20ปีแล้วนะทำไมเรารู้สึกว่าวัยเราใกล้เคียงอ่ะความรู้สึกเหมือนเพิ่ง14เมื่อวานอ่ะเอาจริงๆเธออายุเท่าไหร่คะออส20อาจารย์ก็เคยนะ20อ่ะ30เธอเคยป่ะยังถ้า30เคยยังเราเคยนะ เหมือนจะภูมิใจอาจารย์สถิตนี่เป็นความภูมิใจของรุ่นนะจริงไอ้เวลาออกสื่อเราก็จะพูดเงี้ยเป็นความภูมิใจซึ้งพูดถึงอาจารย์สถิตน้ำตาจะไหลอาจารย์สถิตเป็นคนที่มีความตั้งอกตั้งใจมากพูดในฐานะบอสตอนนี้เราพูดในฐานะเราเพื่อนร่วมรุ่นนะราชการไม่เกี่ยวนะตอนนี้นะบอสนะอาจารย์สถิตบอกว่าเอาที่มึงสบายใจแล้วกันอาจารย์สถิตเนี่ยตอนที่เรียนเนี่ยนะพวกอาจารย์เข้ามาเนี่ยก็อายุประมาณ 18-19 แต่อาจารย์สถิตนี่จะเป็นเด็กซิ่วมาไม่ใช่มาจากสนเจิ้นนะลูกฟอร์ดซิ่วอาจารย์ซิ่วซิ่วมาคุณชายซิ่วมาเห็นหน้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะให้ทายว่าอาจารย์สถิตก่อนจะมาเรียนนิติศาสตร์เฟสที่42พร้อมอาจารย์แล้วก็เป็นเด็กซิ่วมาเนี่ยอาจารย์ให้ทายว่าอาจารย์สถิตเคยเรียนอะไรมาก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งชีวิตมันต้องมีทางเลือกต้องมีช้อยข้อจัดให้เกษตรข้อปศุสัตว์โดยเฉพาะการผสมพันธุ์เทียมแกได้เอวิชานี้เก่งกว่าคนสอนอีกนะแกนอนคุยกับวัวแกเคยเรียนอะไรมาบ้างระหว่างเกษตรปศุสัตว์นิเทศศาสตร์พอยดิแต่ละอย่างนั้นนิเทศเอาช้อยไหนแล้วลูกลืมก็ขอชีวิตต้องมีทางเลือกปกติพวกคุณไม่ค่อยได้สัมผัสหรอกอัตนัยทั้งนั้นปรนัยตัวอย่างนะมีก้อไข่เกษตรขอไข่ดูจากโครงหน้าและสรีระแล้วปศุสัตว์ขอนิเทศคุณค่าที่คุณคู่ควรเกิดมาเพื่อสิ่งนี้งองูวิศวกรรมศาสตร์จอจานถูกทุกข้อขอชิงขอคิดดูก่อนชอก็เชิญหล่อล่อเพื่อนยอผู้หญิงก็แล้วแต่มึงอะไรลูกเคยเรียนอะไรคะก็ใครยกมือขึ้นหนูจำชอยไม่ได้อะตอบมาเลยไม่ต้องมาปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ตกค้างไม่ต้องตอบปี1ปี1อะไรลูกปี1คนนี้เคนเคนคิดว่าอาจารย์สถิตเรียนอะไรมาอะไรนะคะลูกวิศวะน่าจะเป็นสาขาไหนคะบางคนบอกว่าไอออสมันยังฝังใจโอ้โหมีงูด้วยไม่ใช่อะไรหรอกไอที่องุ่นมทสหายแก่นี่แหละนะจริงๆอาจารย์สถิตเรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่มทสมาก่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแต่ทำไมถึงเลิกเรียนถามเนี่ยเอาไปตามนะอันนี้เราไม่ได้จริงจังนะเราพูดเล่นๆขำๆไปนะคนอื่นรอนอนรอแล้วก็ได้ปูเสื่อมีเสื่อมั้ยลูกปูแล้วยกโซฟาขึ้นมาเลยก็ได้จะเล่าให้ฟังว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยอาจารย์สถิตเนี่ยเคยไปเรียนที่มทสวิศวะมาแล้วปีนึงกลับมาเนี่ยเล่าให้ฟังลูกทุกคนเคยเรียนเคยมีประสบการณ์หรือบางครั้งอาจจะมีอุปสรรคเรื่องปัญหาเรื่องอายุอะไรก็แล้วแต่อาจารย์สถิตมาอยู่กับเพื่อนก็จะแกก็จะเนียนรุ่นพี่ให้ทำอะไรบางทีแกก็เยอะยุเยอะกว่ารุ่นพี่นะหน้าก็ไปไกลกว่ารุ่นพี่มากอะไรอย่างเงี้ยรุ่นพี่ให้ทำอะไรแกก็คือชั้นเฟสชี่ตรงนี้ถึงแม้ว่าแกจะเคยเรียนเคยจะอะไรมาแล้วแต่มันก็คือการปรับตัวนะคะลูกเพราะฉะนั้นแล้วเล่าให้ฟังว่าบางคนเรียนไปแล้วเนี่ยเพิ่งเจอตัวเองแล้วก็เปลี่ยนใจก็ยังทันแต่ตอนเนี้ยหนูมีโอกาสได้เรียนนิติแล้วก็ตั้งใจเพราะอะไรคะเพราะถ้านิติศาสตร์ไม่ดีจริงไม่เจ๋งจริงอาจารย์สถิตไม่มาแต่ถามว่าจริงๆเพราะอะไรพี่เขาจะรีไทร์ก็เลยออกมาอะไรเงี้ย
แต่จริงๆแล้วพออะไรคะพอแกก็ผิดหวังจากตรงนู้นมาคือเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองแล้วก็ค้นพบว่าการเรียนกฎหมายน่าจะเหมาะกับเราแล้วแกก็มาแล้วก็ประสบผลจริงๆอาจารย์สถิตเป็นคนแรกของรุ่นเป็นคนแรกของหลักสูตรที่ได้รับเกียรตินิยมปรบมือหน่อยนะคะแต่ภาพรับปริญญาโชว์ไม่ได้เพราะอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นการจะโพสจะพอยอะไรระวังดีๆก้าวไม่ถึงจริงๆอุปสรรคแกขาสั้นแกก็ขาสั้นกลัวจะไปไม่ถึงเจ้านายแกก็เกรงใจเจ้านายแกก็เลยออกมาอย่างนี้แชะมาอย่างนี้ภาพห้ามเผยแพร่ออกอากาศนะอันนี้อาจารย์สถิตก็คือความภูมิใจของรุ่นเพราะฉะนั้นแล้วหลายๆคนรวมทั้งตัวอาจารย์ด้วยก็นอกจากทุกวันนี้มีสถานะบทบาทเป็นอาจารย์แต่ก็เคยเป็นเฟชชี่ที่นี่เคยเป็นอาจารย์ขอโทษเคยเป็นนักศึกษาอยู่ที่นี่มาก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อสมัยอาจารย์เรียนเฟชชี่42มันมีอุปสรรคปัญหามันไม่เป็นแบบนี้และอาจารย์บอกเลยอย่างนึงวันนี้ที่อยากพูดก็คือคุณมีงานพิธีบายสีอาจารย์บอกเลยว่าสมัยอาจารย์กับอาจารย์สติดราม่าแล้วเนี่ยไม่เคยมีภาพบรรยากาศแบบนี้การเป็นรุ่นแรกเราได้อะไรหลายอย่างได้ประสบการณ์ได้การต่อสู้ได้การดิ้นรนมาพร้อมๆกับอาจารย์แม่ทั้งสองท่านที่ท่านหนึ่งท่านไปเป็นผู้พิพากษาลาออกไปละกับอีกท่านหนึ่งก็คือปส.พัชรินทร์เพราะฉะนั้นแล้วการเป็นรุ่นแรกได้อะไรมาหลายๆอย่างแต่พวกอาจารย์ก็ไม่เคยได้อะไรหลายๆอย่างหนึ่งล่ะอาจารย์ไม่เคยมีรุ่นพี่เป็นของตัวเองการเป็นรุ่นพี่รุ่นหนึ่งถามว่าตัวเองเป็นรุ่นพี่คนอื่นนะแต่อาจารย์สถิตไม่เคยมีรุ่นพี่ซ้อมเชียร์ไม่เคยมีเพลงเชียร์เป็นของตัวเองต้องไปร้องเพลงเชียร์ร่วมกับโปรแกรมอื่นตอนนั้นตอนพวกอาจารย์เข้ามาเนี่ยรับเขารับพร้อมกันกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ลปส.ก็มีรุ่นพี่เขามีรุ่นพี่แต่พวกอาจารย์ไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วพวกอาจารย์ก็ต้องให้ลปส.มาเป็นรุ่นพี่เวลาร้องเพลงเชียร์รุ่นพี่เขาก็จะไม่ได้นิติเฮอย่างเดียวเพราะรุ่นพี่ไม่ใช่นิติศาสตร์แล้วเราจะร้องนิติเฮอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเพื่อนนั่งข้างๆสแตนข้างหลังหรือข้างหน้าก็คือลปส.เพราะฉะนั้นก็จะมีลปส.เฮนิติเฮเพราะฉะนั้นแล้วความเป็นอันหนึ่งอันเดียวเนี่ยถามว่ามีไหมน้อยความภาคภูมิใจมีไหมก็ไม่มีเรียนก็ไม่มีใครมาแนะนำไม่มีรุ่นพี่หรอกค่ะมาปิดตรงปิดตามาทำพิธีบายสีอะไรอย่างนี้ไม่เคยมีไม่เคยได้ไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยเรามีรุ่นพี่เป็นของตัวเองและอนาคตข้างหน้าคุณก็จะเป็นรุ่นพี่คนอื่นกิจกรรมบางคนอาจจะมองว่ามันน่าเบื่อบ้างมันง่วงบ้างหรือมันแบบทำไปเพื่อแต่อย่างน้อยวันนึงที่คุณอายุเท่าอาจารย์แล้วคุณมองกลับมาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าความรู้สึกแบบเนี้ยอาจารย์เห็นพวกเนี้ยพวกคุณเนี่ยก็เหมือนรุ่นน้องแหละอ่ะอาจารย์ก็เลยมองว่าคุณน่ะโชคดีกว่าอาจารย์กับอาจารย์สถิตที่เคยเรียนเมื่อ20ปีที่แล้วประมวลใครที่ยังไม่ได้สั่งก็สั่งกับอาจารย์มงคลซะเห็นมั้ยซัพพอร์ตทุกอย่างสมัยอาจารย์กับอาจารย์สถิตทําไมคะลูกให้เพื่อนนั่งรถทัวร์แล้วก็ไปลามออกตังค์กันแล้วก็ซื้อหนังสือลามใส่ลางแบกขึ้นรถทัวร์มาไม่มีศูนย์หนังสือใดๆทั้งสิ้นปีที่มาปีแรกเดอะมอลล์เปิดปีแรกไปดูอุ๊ยน้ำพุดีใจกันมากมันนอกไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นเราไม่มีรุ่นพี่แนะนำว่าควรเรียนยังไงอะไรยังไงเพราะฉะนั้นหนูเก็บเกี่ยวตรงนี้ซะนะคะคิดซะว่าหนูโชคดีกว่าอาจารย์กว่าอาจารย์สถิตเนาะโอเคอ่ะได้เวลาแล้วนะลำดับต่อไปนะครับกับผมนายอภิสิทธิ์เจริญสุขนะครับผู้กล่าวรายนามรายชื่อที่จะประดับเข็มตาชูนะครับนายเฉลิมเกียรติสนธิสัมพันธ์ประธานนักศึกษาหลักสูตรนิสสัตรุ่น18นายพานุวัฒน์เพิ่มเกาะรองประธานนักศึกษานายกิติภูมิใจเจริญรองประธานนักศึกษานางสาววาสนาลือชาเลขานุการนางสาวจีรานุชรักธรรมเลขานุการThank you.
ในลำดับต่อไปจะเป็นการถ่ายรูปนะครับเชิญปี2 3 4ขึ้นมาบนเวทีปี1อยู่ด้านล่างนะครับเรียนเชิญเลยครับได้ได้ครับอาจารย์ให้อาจารย์กล่าวปิดแล้วค่อยถ่ายรูปนะครับเรียนท่านอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1พวกเราอาจจะไม่คุ้นอาจารย์เพราะวันปฐมนิเทศก็ไม่ได้เจอกันนะครับเพราะมีอุปสรรคเรื่องสุขภาพนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากนะครับที่ได้มารับขวัญพวกเรานะครับปีหนึ่งทุกคนและเป็นความภาคภูมิใจมากเลยนะครับว่าในอีก4ปีข้างหน้าพวกเราก็จะประสบความสำเร็จก่อน4ปีพวกเราก็จะประสบความสำเร็จขั้นที่2เหมือนพี่ปี2ก่อนนะครับปีหน้าพวกเราต้องขึ้นมาตรงนี้ให้ได้นะครับติดเข็มตราชูอันทรงเกียรตินี้ให้ได้นะครับเชื่อไหมว่าอาจารย์ภูมิใจเนี่ยตื่นเต้นกันทุกคนเลยว่าเข็มเนี้ยเป็นการบ่งบอกว่าปี2มีความภูมิใจที่ได้เป็นนักกฎหมายขั้นหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นปี1วันนี้นอกจากบายสีสู่ขวัญรับขวัญพวกเรามาเป็นลูกศิษย์มาเป็นลูกของครูบาอาจารย์ทุกท่านแล้วเนี่ยพวกเรายังเห็นความภาคภูมิใจของพี่เขาด้วยแล้วก็ทุกชั้นปีที่ผ่านไปเนี่ยโดยเฉพาะปี3ปี4แล้วก็รุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นตัวอย่างให้พวกเราวันนี้อาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะเก็บเกี่ยวบรรยากาศประสบการณ์ความซึ้งความศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้กลับไปแล้วก็เก็บไปเป็นอุทาหรณ์หรือเก็บไปเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับและท้ายที่สุดนี้จริงๆอยากพูดเยอะๆแต่ด้วยเวลาจำกัดนะครับอาจารย์ก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราเคารพนับถือคุณย่าโมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปกปักรักษาและก็คุ้มครองพวกเราเนี่ยให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนในการดำเนินชีวิตและมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปขอให้ทุกคนโชคดีสาธุสาธุขอเสียงปรบมือให้อาจารย์หน่อยครับมานิดจะถ่ายรูปเลยเนาะถ่ายรูปครับเชิญสูตรนะครับใครที่ใส่สูตรด้านบนเวทีอาจารย์เย็นอยู่ที่เดิมนะครับใส่สูตรนะครับรุ่นพี่ศิษย์เก่าด้วยนะครับเรียนเชิญขึ้นเวทีเร็วๆนะฮะจะเสียเวลานะครับเชิญเลยครับปี2ปี3ปี4ใส่สูตรบนเวทีนะครับใครจะรอแข่งใครยืนด้านหน้าตรงไหนอะไรยังไงยืนได้ตามสะดวกสบายครับรูปสุดท้ายแล้วครับของงานวันนี้รูปสุดท้ายของงานวันนี้นะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญจัดเลยนะครับจัดเลยนะครับพวกใส่สูตรนี่อยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนนะครับมาขยับขึ้นมาครับปี2ปี2ปี3ปี4มาเลยครับเดินมาเลยกระฉับกระเฉงเร็วๆครับเดี๋ยวกลับบ้านช้าครับพอดีเมียผมรอด่าอยู่นะฮะเอาขยับไปด้านนู้นอีกนะครับด้านนู้นก็มีนะครับด้านนู้นก็มีปีหนึ่งขยับขึ้นมาเลยครับมือกล้องว่าไงโอเคไหมครับเฟรมอยู่ไหมโอเคนะฮะเอาขยับไปอีกนะครับผู้หญิงมาคุกเข่าด้านหน้านะครับผู้ชายยืนอยู่ข้างหลังคุกเข่าใส่เลยนะฮะปีหนึ่งครับขยับขึ้นมาปีหนึ่งมาด้านหน้าครับปีหนึ่งมาด้านหน้าลงมาเลยครับปีหนึ่งลงมาเลยทีละแถวละแถวลงมาเลยนู้นด้านนู้นนะครับสูตรสีดำยังนั่งอยู่เลยเรียนเชิญลงมาข้างล่างครับกลางน้องๆซ้อนแถวเลยนะฮะซ้อนแถวเลยขยับเป็นฟันปลาขยับเป็นฟันปลานะครับนนช่วยจัดหน่อยนนช่วยจัดหน่อยมือกล้องว่าไงยังได้อยู่ใช่ไหมขยับมากลางหน่อยข้างบนใช่ไหมฮะเลือกขอบ